เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่ทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับเราต้องการให้ชนชาวมือบนกับชนชาวมือล่างนะครับก็คือผู้ที่ใจบุญฮะกับเด็กกำพร้านะมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็วันนี้นะครับผมพาผู้ชมนะมาพบกับครอบครัวหนึ่งนะที่เป็นครอบครัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งครอบครัวกำพร้าแต่ละครอบครัวเนี่ยนะก็มีความยากลำบากนะแตกต่างกันไปส่วนวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวนี้นะแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผู้ชมตามผมมาเลยนะครับครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่52นะครับทับ2นะครับหมู่4นะครับตำบลจรังนะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็มีลูกกำพร้าทั้งหมดเนี่ย10คนนะแต่ว่าเกินอายุไปแล้วนะอยู่ในเกณฑ์อนอยาตีมจริงๆเนี่ย1คนนะก็คือน้องอับดุลฮาฟิซนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้นะที่ผมพาผู้ชมเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวเนี่ยนะคุณแม่เนี่ยต้องไปหากินในต่างประเทศก็คือต้องไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งวันนี้เราคงจะไม่ได้คุยกับคุณแม่แล้วเราก็จะได้พูดคุยกับพี่สาวของเด็กกำพร้านะฮะซึ่งเธอก็เป็นเด็กกำพร้ามาก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะเรามาอยู่กับคุณไอซานะครับเดี๋ยวจะให้คุณไอซาได้นะเล่าถึงนะช่วงที่คุณพ่ออยู่นะคุณพ่อก็คือคุณนายอิซาเนี่ยเรียกคุณพ่อว่าบบอนะครับแล้วก็เรียกคุณแม่ว่ามะนะครับมาม่านะครับก็เดี๋ยวจะให้เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่คุณพ่ออยู่จนคุณพ่อเสียชีวิตนะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอยู่กันมากี่ปีฮะจนกว่าเขาจะเสียชีวิตประมาณ20ปีได้ไหม20กว่าปีนะก็เดี๋ยวจะให้คุณนายซานเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่คุณพ่ออยู่นะคุณพ่อทำอาชีพอะไรนะแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวเนี่ย10คนเนี่ยอยู่กันหมดเลยใช่ไหมค่ะครับก็อยากให้คุณนายซานเล่านิดนึงว่าตอนคุณพ่ออยู่เนี่ยทำอะไรคุณพ่อก็คุณพ่อทำงานกับแม่มีทำงานไหนทำงานอู้เรื่อยๆทำงานขายเปิดตลาดขายตามร้านตลาดตลาดนัดก็พี่คุณไอซ่านี่แหละไปช่วยแม่ก็คนอื่นก็อยู่แบบทำอะไรไม่เป็นมีพี่สาวคนนึงก็ช่วยไม่ได้ก็มีน้องคนนี้แหละไปช่วยแม่ตลอดตามนัดอะไรเรื่อยๆก็เจ๊งก็ไปขายเปิดร้านขายร้านอาหารก็มาหลายปีจนพ่อแบบเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็มากระป๋องเขาเรียกว่ายาดีแบบการหนักขึ้นการหนักนั้นแบบก็รักษาต้องกลับมารักษาที่บ้านพอเปิดร้านอาหารที่มาเลยเวลาหนักนั้นก็กลับมารักษาที่บ้านไปมาแบบได้เงินก็ไปมาก็หมดตรงนั้นแหละเงินหมดไปมาก็หมดกลับไปมาพอสบายก็ไปอีกพ่อเข้าสู้ไงสู้แม่ก็ตามพ่อทำอะไรคนเดียวไม่ได้แบบไม่มีความสามารถพ่อแหละนั่นแหละพอนานพอสมควรนะพ่อแบบแข็งแรงก็มาเป็นอีกก็แบบนี้แหละ
ก็อยู่แบบเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตั้งแต่เริ่มป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่10 กว่าปี10 กว่าปีเป็น10 ปีเลยนะนานนานเหมือนกันในระยะสุดท้ายต้องคือเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพอนานๆก็ต้องมีตัดขาตัดมือตัดแขนอะไรกันสุดท้ายต้องตัดพอตัดสุดท้ายก็ต้องตัดพอตัดนั่นแหละพอตัดนั่นโอ้ก่อนจะตัดนั่นอยู่นานเหมือนกันเจ็บโอ้แม่และรักษาคนเดียวหลายปีก็นั่งรักษาแบบป่วยแบบอาการหนักมากแล้วมาคนอื่นมาดูโอ้โหแบบคุณแม่นี่สู้จริงๆอ่ะอยู่กับพ่ออะไรดูแลแบบสู้ก็ไม่ทำงานกินของลูกทำงานนี่แหละพอลูกทำงานเดือนนึงกลับมาก็กินหมดก็พ่อแม่ป่วยแม่รักษาพ่อป่วยอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยก็กินเงินลูกนี่แหละกินก็หมดไม่มีอะไรจะสร้างอะไรขึ้นอะไรช่วยหน่อยไม่ได้บ้านก็อยู่เหมือนเดิมป่วยนานก็สุดท้ายไปโรงพยาบาลกลับพ่อคือเป็นคนดื้อเหมือนกันไม่อยู่โรงพยาบาลแต่จะกลับอยู่อาทิตย์นึงก็กลับพอเป็นหนักก็พาไปโรงพยาบาลกลับสุดท้ายต้องผ่าเนี่ยเพราะมันอาการหนักแล้วมันมีทั้งกลิ่นอะไรหลังจากตัดขาพอตัดอีกนานไหมเสียชีวิตอยู่ไม่ถึง2 อาทิตย์ไม่ถึง2 อาทิตย์ค่ะพอตัดนั่นแหละอยู่ไม่ถึง2 อาทิตย์ก็พ่อน้องของพ่อมาดูแลก็คือเขาเป็นตัวอิมานะเขารู้แหละไม่ต้องพาแล้วโรงพยาบาลคืออาการแบบสุดน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายก็จบอยู่ที่บ้านเหมือนกันวันที่เสียชีวิตรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคือพูดเราเห็นกับตาไหมตอนที่พ่อหมดลมอยู่กับพ่อเลยอยู่ต่อหน้าพ่อรู้สึกอยู่กับไหมตอนที่เขาเสียแล้วดูอยู่กับไหมคะลูกอยู่กับทุกคนไหมตอนที่พ่อเสียอยู่ไม่ครบอยู่มาเลยคนหนึ่งก็อยู่ยะลาทำงานกันทำงานทุกคนที่อยู่มาเลย2 คนทันกลับมาอยู่2 คนที่อยู่ยะลาไม่ทันกลับมาเสียแล้วเขาทำงานแกรนพาเลตคือในอีสานเนี่ยถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกับพ่อมากที่สุดชิดที่สุดตั้งแต่พ่อยังแข็งแรงอยู่นะไปช่วยพ่อไปมาเลยแต่อีสานก็อยู่บ้านก็ต้องอยู่กับน้องกับลูกไปไหนไม่ได้รู้สึกยังไงวันที่พ่อสิ้นลมเสียใจพูดไม่ออกเสียใจที่สุดคิดอะไรว่าคิดไหมว่าน้องที่ยังตัวเล็กๆอยู่ใครจะดูแลใครจะก็คิดมากเลยคิดมากค่ะคือแม่ก็ทำได้อย่างเดียวคือทำงานทำกับข้าวทำข้าวขายร้านต้มยำทำงานนั้นได้นั่นอย่างเดียวคืออย่างอื่นไม่คือก็เป็นค่ะเป็นอย่างเดียวเป็นอาหารอย่างเดียวคือลูกก็ต้องช่วยทำงานเรียนก็ส่งไม่รอดก็ไปทำงานค่าใช้จ่ายเป็นยังไงตอนนั้นหลังจากพ่อเสียชีวิตก็เริ่มมีปัญหาในการต่างทำงานกินกันเองหาเลี้ยงกันเองค่ะผมก็ดิ้นรนกันค่ะดิ้นรนกันก็ต้องดิ้นรนทุกคนค่ะก็ช่วยกันทำบ้านบ้านนี้สร้างกี่ปีแล้วกี่ปีเองเพิ่ง5 ปีก็บ้านนี้อยู่ได้2 อาทิตย์ก็พ่อเสียไปตัวสร้างงานก็ประมาณสร้างงานกว่าเสร็จคือสร้างตั้งแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่ค่ะจนทั้งพ่อเสียก็ได้แค่นี้10 ปีก็พ่อทำงานไม่ได้นะ10 ปีครับเหมือนเดิมบ้านก็พอกินแล้วตอนนี้ใครที่คิดว่าเป็นผู้ที่วางแผนครอบครัวว่าจะให้น้องจะให้พี่ๆหรือว่าน้องจากนายซ่าเนี่ยใครจะต้องเป็นอะไรใครจะต้องเรียนอะไรเนี่ยใครเป็นคนวางแผนน้องเนี่ยคุณแม่หรือว่าตัวเราคุณแม่น้องเป็นตัวแทนคือเราก็เป็นคนที่ช่วยคิดด้วยค่ะคนที่เท่าไหร่อ่ะนั้นคนที่4ก็คือมีพี่ชายกับพี่สาวอีก3 คนแล้วน้องจากในซากี่คนน้องกว่าจะถึงวันเนี้ยก็มีอีก4ก็มีอีก6ก่อนจะถึงนี่ก็5 คน5คนนะค่ะอีก5คนทำอะไรกันบ้างตอนนี้น้องมาเลยหมดเลยมาเลยหมดเลยนะทำงานกลับมาตังหมดก็ไปต่อแบบนี้แหละอยู่แบบนี้แหละนั่นในบ้านอยู่เหมือนเดิมแล้วมีครอบครัวไปกี่คนละ
ที่มีครอบครัวสี่คนแต่งงานแล้วสี่คนค่ะมีลูกกันเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบครอบครัวคือเราก็จะช่วยทั้งอยู่ป้อห้าครอบครัวป้อสี่ป้อสี่สิบปีเท่านั้นจากพี่เขาจากเขานี่น่าจะอยู่ไว้กำพร้าอยู่มีไหมยังมีใครอยู่ในไว้กำพร้าห่างกันอะไรอายุห่างกันใช่ไหมห่างกันนี่อันนี้สิบปีนะพี่จากเขาอ่ะเท่าไหร่พี่จากเขาอุสมานก็ประมาณ15 16ปีอ๋อ16เดือนแล้วก็คนนี้ก็คิดว่าไม่ได้แล้วเออยังติดหลงลงลุงคิดว่าโชคดีคิดว่าตอนนี้ครอบครัวเราขาดอะไรขาดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรที่เราถึงคิดว่าขาดความอบอุ่นเพราะเราต้องย้ายกันทำงานแยกกันหมดเลยค่ะแม่ก็ไปทางต้องแยกกันทำงานกี่เดือนถึงจะกลับมาทีเนี่ย2 เดือนกับเดือนหนึ่งเหมือนกับไม่มีตังค์เลยคนดีน่าจะใช้จ่ายค่ารถอะไรกว่าจะถึงบ้านกว่าจะถึงเมืองไทยอยู่กับปู่ค่าเดินทางแพงค่ะพอถึงบ้านพอดีแค่กินก็กว่าจะขึ้นไปอีกอาทิตย์นึงค่ะต้องดูแลน้องอะไรที่บ้านก็จะขึ้นอีกก็ต้องเหลือเงินให้เด็กน้องอีกให้ลูกแม่แล้วปัจจุบันในบ้านนี้อยู่กันกี่คนตอนนี้ณตอนนี้ก็อยู่กับพี่น้องที่ไปมาเลยพอกลับมาก็กลับบ้านเนี่ยแต่ถ้าเขาอยู่มาเลยกันหมดเลยอยู่แค่2คนค่ะอยู่สองคนอยู่สองคนก็มีแฟนมาอยู่ด้วยอ๋อก็แฟนอยู่นาของนี่เองKeeping him deep within my soul. Just wait for me to come home. คิดว่าอยากจะคือตอนนี้นะเราสื่อสารนะไปให้ผู้ชมที่ชมทีวีอยู่นะที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะเขาได้รู้ว่าครอบครัวเราเนี่ยมีน้องที่กำพร้านะมีคุณแม่ที่ต้องไปหากินนะทางไกลคือไปต้องไปมาเลย์นะ2 เดือนกลับมา1 ครั้งคิดว่าขาดความอบอุ่นแล้วยังขาดอะไรอีกอยากจะให้ผู้ชมช่วยขาดความลำบากอยากให้ช่วยอะไรอยากให้ช่วยอะไรอยากให้ช่วยแต่พูดไม่ออกพูดไม่ถูกช่วยเรื่องการศึกษาน้องนะค่ะให้น้องเรียนจบสูงๆมีใครที่จบม.6ไหมพี่น้องไม่มีคนไม่มีไม่มีสุดก็ม.5ม.5ก็เรียนกศน.เองจบม.5ก็ถือว่าคนสุดท้องเนี่ยคือความหวังของเราด้วยที่จะให้เขาเรียนสูงค่ะเนี่ยคนสุดท้องนี่แหละความหวังมากเลยถ้าไม่มีคนช่วยคิดว่าแม่เรานะพี่น้องจะช่วยเนี่ยสามารถที่จะส่งได้ไหมให้เขาจบปริญญาตรีคิดว่าไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าบ้านก็แบบนี้มีวันไหนไหมที่ไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่ให้น้องไปเรียนมีค่ะมีหลายครั้งด้วยแล้วน้องอับดุลฮาฟิซกลับไปทำงานแบบพี่บอกว่าไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียนหนูคิดยังไงก็ไม่ไปโรงเรียนไปไหมไปโรงเรียนไหมไปแล้วไปเห็นเพื่อนเขากินขนมเราไม่มีตังค์กินเพื่อนล้อไหมเพื่อนแบ่งไหมเพื่อนแบ่งเพื่อนแบ่งไหมเพื่อนแบ่งไหมไม่แบ่งด้วยไปเราทำจริงจังนี่สอบได้ลำดับที่เท่าไหร่แต่เวลาเขาเรียนอัลกุรอานอะไรแบบนี้มีครูที่สอนบอกว่าดีแล้วก็ตารีกาก็บอกว่าดีแบบสอนเป็นง่ายนั่นแหละความหวังสูงเลยอยากให้โยเรียนให้จบค่ะกี้ท่านผอ.สมพรถามว่าเรียนสอบได้ที่เท่าไหร่ต่อก่อนจะไม่ได้อยู่ป.3ป.3อันนี้อยู่ป.4ตอนป.3ได้ลำดับที่เท่าไหร่ป.3ตอนป.3เนี่ยพี่เนี่ยยังว่าที่7อันดับที่7นะผู้ชมครับตอนนี้เราก็มีผู้ที่พาเรามานะที่บ้านของน้องอับดุลฮาฟิซเนี่ยนะก็คือท่านผอ.ซะมาแฮเสดีนะกับท่านอาจารย์ฮุเซนดอเลาะนะพูดถึงความเป็นมานะของครอบครัวนี้นะตั้งแต่คุณพ่อเขาอยู่นะจนกระทั่งพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยคิดว่าครอบครัวนี้เป็นไงฮะความเป็นอยู่อะไรต่างๆอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื่องจากว่าเด็กชายฮาฟิซนี่เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านมักตึงแล้วก็เป็นหนึ่งในเด็กกำพร้า
ที่ขึ้นบัญชีไว้ของโรงเรียนแล้วก็ของตำบลในของตำบลนี้ทั้งหมด46คนก็1ใน46ก็เป็นเด็กชายฟิสคนหนึ่งที่ทางโรงเรียนแล้วก็ทางตำบลให้ความช่วยเหลือพอสมควรแต่ว่าความลำบากก็คือที่เห็นไม่ใช่ว่าลำบากตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตแต่ก่อนจะเสียชีวิตนั้นประมาณ10กว่าปีคุณพ่อเขาไม่สบายหนักเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคเบาหวานคือในช่วง10ปีก่อนที่จะเสียชีวิตคือคุณพ่อไม่ทำงานไม่ได้เลยมีแต่คุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังว่าทำงานไม่ได้ครอบคลุมอาชีพเฉพาะเท่านั้นเองไหนที่จะต้องหาเงินมารักษาพ่อไหนต้องดูแลลูกๆตอนนั้นลูกก็ไม่ใช่แต่งงานทุกคนยังไม่ออกเรือนใน10ปีย้อนหลังก็มีความลำบากค่อนข้างจะมากนะลำมากเพราะในเมื่อไม่สบายปั๊บแล้วก็ไม่สบายเป็นโรคที่ว่าทำงานไม่ได้เลยไงโรคเบาหวานเป็นหลักอย่างอื่นก็มาหมดหัวใจก็มีนะความดันไม่ต้องพูดถึงท่านก็คุณพ่อเดินก็ตอนที่เป็นอยู่ก็มีตอนนั้นยังมีรถเก๋งคันเก่ามากครับแล้วก็ขับแบบหัวใจนักสู้นั้นเองเวลาเดินนั้นกระเพกแต่ว่าเวลาเราขับรถนี่ชาวบ้านเขารู้ทั่วต้องหลีกใช่ไหมหลีกเป็นคนแบบเข้มแข็งเนี่ยพอสมควรนะทั้งที่ขาเนี่ยคือไปไม่ไหวแล้วถ้าคนปกติที่ว่าใจไม่สู้ใจไม่สู้ก็ไม่ไหวแล้วก็เห็นความลำบากนะไหนต้องเสียเงินค่ารักษาในลูกหลายคน10คนแล้วก็เพิ่งออกเดือนไม่กี่คนเท่านั้นท่านก็ต้องหาเงินเนี่ยภรรยาก็และแม่ของน้องเนี่ยก็หาเงินพอเลี้ยงชีพได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนทางโรงเรียนก็ช่วยดูแลของในเรื่องทุนของกองทุนเด็กกำพร้าก็ให้ก็ไม่ได้เต็มที่ต่อปีก็ให้ได้ไม่มากก็ถือว่ายังขาดเกรนความอบอุ่นก็ค่อนข้างจะเยอะพอไปโรงเรียนโชคดีหน่อยทางโรงเรียนก็มีอาหารฟรีมีโครงการเรียนฟรีถ้าลำบากก็มีแต่ชุดให้ก็ให้ฟรีแล้วก็คืออย่างน้อยมีอาหารเที่ยงให้กินแน่นอนแค่นั้นเองแต่จะให้น้องก็เหมือนจะให้เหมือนคนอื่นๆก็ลำบากเพราะพี่สาวพี่ไปทำงาน10คนไปทำงานถึงที่ทำงานก็แค่เลี้ยงตัวเองก็บางคนก็พาตัวไม่รอดเหมือนกันแหละนะลำบากก็เลยหลักๆ ก็เนี่ยน้องก็หนึ่งขาดความอบอุ่นแล้วก็เรื่องทุนการศึกษาเนี่ยยังมีความจำเป็นนะยังเป็นนักเรียนก็เรียนดีนะอยู่ก็คุณครูประจำชั้นบอกค่อนข้างจะดีนะเรียนดีอยู่อันดับที่7ที่8แบบจำนวนเนี้ยก็คิดว่าถ้าหากเขาได้ดูแลในเรื่องทุนการศึกษาก็คิดว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยสุดคือครอบครัวนี้ยังไม่มีใครจบม.6 ครับอย่างน้อยป้าม.6 ขึ้นไปครับถ้าให้ปริญญาตรีก็สุดยอดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพ่อสมพรนะเป็นไงครอบครัวนี้เท่าที่เราพูดคุยก็ดูฟังจากพ่อสมัยเอเซดีฟังแล้วก็ไปกล่าวตั้งแต่ต้นความยากลำบากตั้งแต่สมัยคุณพ่อมีชีวิตครับนะครับความยากลำบากหลังจากนั้นก็ทราบว่าการที่หาเลี้ยงชีพโดยคุณแม่โดยลูก10คนนะครับ10คนลองดูราคาหนักรายได้เป็นเรื่องที่หนักเรื่องที่หนักมากนั่นคือว่าเด็กครอบครัวนี้ไม่มีใครเรียนจบม.ปลายนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งคือไม่สามารถที่จะส่งได้เพราะต้องจ่ายค่าดูแลในการรักษาพยาบาลคุณพ่อช่วงนี้ชีวิตอยู่นะครับเงินรายได้ที่ได้มาเล็กๆน้อยๆขณะนี้ไปทำงานมาเลเซียก็อย่างที่ทราบแค่ค่ารถกลับมาพอถึงบ้านนะครับแล้วก็มีนิดหน่อยเพื่อให้ลูกได้ใช้ไปโรงเรียนแต่ก็ทราบว่าบางครั้งก็ไม่มีไปโรงเรียนไม่มีเงินไปไม่มีเลยที่ว่าได้รับเงินเพื่อที่จะไปโรงเรียนยกเว้นทางโรงเรียนมีอาหารเที่ยงให้รับประทานนะครับนั้นส่วนนั้นจึงเป็นครอบครัวที่น่าสงสารนะครับกับสิ่งที่เขาประสบเพราะบ้านก็เห็นว่าเขาช่วยกันสร้างนะช่วยกันสร้างให้แต่ก็ยังไม่เสร็จนะระยะเวลาหลายปีแล้วก็ยังสภาพยังอยู่อย่างนี้นะครับนี่เห็นสภาพที่เห็นอยู่ครับครับก็วันนี้นะทางมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะพูดคุย
นะแล้วก็ให้กำลังใจนะกับครอบครัวของน้องอับดุลฮาฟิซนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะทางผู้ที่เป็นชาวมือบนทั้งหลายเนี่ยนะเขาชมรายการแล้วเขาก็บริจาคนะสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งขนมนะแล้วก็ยังมีปัจจัยนะมีเงินบางส่วนนะมามอบเป็นกำลังใจนะแล้วก็ให้ครอบครัวกำพร้าเนี่ยนะได้มีโอกาสที่จะต่อสู้นะกับชีวิตอันยาวไกลนะของความเป็นกำพร้านะต่อไปนะครับวันนี้นะผมจะให้ท่านผอ.สมพรสมารีนะซึ่งเป็นประธานเครือข่ายนะของมูลนิธิศรัทธาชนนะในจังหวัดนราธิวาสนะเป็นผู้มอบนะทุนการศึกษานะเป็นการมอบเบื้องต้นนะเป็นการให้กำลังใจกันฮะกับคุณนาริตานะรับแทนน้องอับดุลฟิตน้องอับดุลฟิตอ่านรอซูลุลลอฮ์ฮาบีบุลลอฮ์ You are the way the light we try to follow ท่านเนี่ยมาอยู่นะอยากให้ได้ขอบคุณนะผู้ที่บริจาคเงินนะครับแล้วก็มือที่ด้วยนะครับเจนคุณนาจ้าครับนายอยู่แล้วจะนายอยู่ได้นะค่ะอันดับแรกขอขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มีมูลนิธิศรัทธาชนมาช่วยก็ขอบคุณมากมากดีใจค่ะแกนายอยู่ได้เลยรู้เป็นภาษาสาพื้นถิ่นได้เลยยอปะอัสสลามุอะลัยกุมวะตุลลอฮิวะบะกาตุทีมอกาเซ่ฮะญะบานยอนะเดอุนิธิสถาชนจาโกฮาฮออิโตอันนี้ปออะไรอ่ะเต็มแบบนี้อ่ะทีมอกาเซ่ฮะญะบานยอ You are the peace we need Remember that with every hadith I read You taught us our deeds are all we take with us when we die ครับผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดหน้าของครอบครัวกำพร้านะครับที่วันนี้เราได้พูดคุยกับเขานะครับแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าอุปการะเด็กกำพร้านะครับเขาจะอยู่บนสวงสวรรค์กับชั้นเช่นนี้นะครับแล้วท่านก็ชู2นิ้วนะครับแล้วก็แยกออกนิดนึงนะว่ามีโอกาสที่จะอยู่กับท่านในสวงสวรรค์อย่างเช่นนี้ก็คือความใกล้ชิดที่ผู้ดูแลเด็กกำพร้านะครับได้อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใกล้ชิดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับผู้ที่ติดตามชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับที่คิดว่าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวกำพร้านะครับสามารถติดต่อนะบริจาคนะให้กับครอบครัวกำพร้านะครับผ่านทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะฮะตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการบ้านนี้มีคนถุงใหญ่นะครับในตอนหน้าอยากจะให้ผู้ชมได้มีโอกาสติดตามนะในตอนหน้าต่อไปนะครับวันนี้ผมอิมรอนคำวิไลนะครับคงขอจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์When I was broken and you fixed me. บ้านนี้มีคนห่วงใย